ก็จะเริ่มทานท่านคณะอาจารย์ในการของการนำของผู้ช่วยศาสตราจารย์มิชัยสุธีรชานนท์และบรรดาคณะอาจารย์ที่รักทั้งหลายที่แนวทางการมาจากที่เราครูพุทธบุรีของเราในวันนี้เพื่อทัศนศึกษานอกสถานที่ยังวัดวารามต่างๆทั่วไปแต่จะมาเพื่อไม่เสียเวลาในที่ประชุมท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์มิชัยได้มากล่าวเหตุผลให้ธรรมาชี้แจงถึงเรื่องเวรกรรมตามสนองจากประสบการณ์กับปัญหาเรื่องจริงของธรรมามันก็มีอยู่หลายเรื่องเพื่อจะไม่เสียเวลาในที่ประชุมนี้ก็แสดงเหตุผลสักสองสามเรื่องตามดับธรรมาผู้หนึ่งเมื่อตอนเด็กเป็นคนล้านมาไม่เชื่อเวรกรรมไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปคิดว่าเราเกิดมาในโลกมนุษย์นี้เนี่ยบุญบาปคงไม่มีแน่นอนแล้วเวรกรรมจะมีมาจากไหนอย่างไรถ้าเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่ซึ้งใจโดยวิธีนี้อาตมาก็เริ่มต้นทำบาปมาตลอดตั้งแต่อยู่ชั้นประถมมาศึกษาขึ้นสู่มัธยมหนึ่งไปตามระดับก็เริ่มทำบาปโดยรู้เท่าไม่ถึงการไม่คิดว่าบาปบุญคุณโทษมันจะมีจริงประการใดก็ใส่ใจอยู่ตลอดเวลาการทั้งเรื่องการกระทำว่ามันไม่มีบุญบาปแน่นอนในโลกมนุษย์นี้นึกว่าตายไปต้องสูญแน่ไม่มีใครกลับมาเกิดอีกคิดอย่างนี้มาเป็นเวลาช้านานเมื่อครั้งสมัยเป็นเด็กนั้นมาเป็นเช่นนี้อาตมาก็เริ่มต้นด้วยการบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการสร้างบาปมาตามระดับเริ่มต้นด้วยการอยู่โรงเรียนโรงเรียนปิดศุกร์เสาร์อาทิตย์นั้นมาตอนเย็นวันเสาร์อาทิตย์ก็อยู่บ้านคุณยายอาตมาติดเป็นกุศลมากจิตเป็นกุศลทีเดียวตอนนิยมให้อาตมานี่เอาเป็นโตข่าวหวานไปถวายสมภารวัดคือวัดตรงไหนตรงนี้เองมีพยานหลักฐานวัดสัทธาพิรมเดี๋ยวท่านจะเดินทางผ่านไปเห็นป้ายวัดทางที่ข้ามลำน้ำลบบุรีเมื่อก่อนนี่เขาเรียกวัดใหม่สัทธาราชมาตอนหลังนี่เปลี่ยนเป็นวัดสัทธาพิรมเดินทางจะเห็นอยู่อำเภอเมืองสิงห์บุรีข้ามน้ำลำลบบุรีไปจะพบวัดอยู่ซ้ายคือพบจากป้ายวัดจะต้องไปอีกนิดเนี่ยให้ไปถวายพระอาตมาคิดว่าพอเดินทางไปก็เอาเป็นโตไประหว่างทางไปเจอพบเพื่อนนักเรียนกันเขายังไม่ได้รับผ้าเลยก็บอกว่านี่จะไปไหนเธอบอกเราจะไปยายให้เอาเป็นโตไปถวายพระไปถวายทำไมก็เห็นเลือดไปลูกชาวบ้านไอ้ลูกบ้านเนื้อบ้านใต้มาบวชเหมือนกับเราเนี่ยน้องลูกในกองนางขอไปบวชก็เป็นพระทำอย่างนี้ธรรมดาเรามากินกันดีกว่าผลสุดท้ายก็เอาเป็นโตมารับทานทั้งหมดรับทานเสร็จแล้วก็ล้างก็เรียบร้อยเอากลับไปคุณยายถามว่าสมภารอยู่ไหมตายจริงเราก็แก่ได้เพราะเรามีชาวฉลาดกว่ายายบอกคุณยายครับผมเองเนี่ยไปถึงก็มาได้ขึ้นบนกุฏิให้เด็กไปถ่ายให้เรียบร้อยถวายท่านแล้วก็รีบกลับมาอย่างนี้นะครับคุณยายคุณยายก็บอกต่อไปว่าต่อไปเนี่ยถ้าไปใหม่ต้องรับพรมาด้วยรับพรจากสมภารเจ้าวัดมาด้วยทีหลังเธอจะทำอย่างนี้ไม่ได้รับพรถวายพระแล้วก็ต้องรับพรถวายกับไม้กับมือนะหลานนะคุณยายก็ว่าอย่างนี้อันดับสองรองมาให้ไปถวายอีกถวายอีกอาตมาก็ไปถวายอีกพอดีก็แก้ตัวไม่อยู่สมภารไม่อยู่เราก็เอาไปกินซะอีกเพื่อนมาเจออีกแม้โชคดีกินก็สบายไปเลยมีทั้งข้าวทั้งหวานกินอิ่มน้ำสำราญแล้วก็ล้างซะหยุดดีเชียวแล้ววัดบ้านอาตมาเนี่ยมันอยู่แม่น้ำลำเล็กอุดมต้องเดินข้ามฝั่งตอนนั้นมันหน้าแล้งก็ต้องเดินลุยน้ำข้ามฝั่งเอาไปโตล้างเสร็จยายก็ตะโกนออกมาเลยหลานเจอสมภารไหมเจอครับแต่รับพรแล้วก็มาแท้จริงสมภารยังเสือกมานั่งบนบ้านเราแม่จับได้ตอนนี้ถ้าท่านไปฉันเพลมันตายก็กลับมาเยี่ยมยายเพราะยายเขามีสิทธิ์เป็นสนชอบพอกับสมภารดีอะไรทำนองนี้ยายก็อาตมาก็แก้ตัวไม่ถูกมันยาวสมภารอยู่รับพรเรียบร้อยแล้วผมก็มาสมภารนั่งยืนอยู่บนบ้านอาตมาขึ้นไปไม่ทันเห็นสมภารบอกนั่นนี่หลานมาก็ใส่มันก็ใส่ทางโดนเที่ยงวันนี้สมภารยังเสือกมานั่งแล้วไม่บอกก็เราซะด้วยไม่บอก
ทางจึงทำทานกันไปฉันมาแล้วก็คุณยายก็บอกว่าหลานเอ้ยเจ้าจะต้องเป็นเปรตยายให้เอาของไปถวายพระกลับไปกินซะเองอันนี้เป็นเปรตเปรตไปยังไงคุณยายครับเออหลานเอ้ยเปรตมันก็ปากทะลุเข็มปากสูงกินอะไรลำบากนะหลานนะโตโยมเวียนเหมือนต้นตาลมันก็ว่าไปตามเรื่องของพระสุนันเทศกันมาเราไม่เชื่อบอกยายไม่จริงยายเห็นที่ไหนเปรตที่ร่างปากทะลุเข็มเห็นที่ไหนเจ้ามีญาณพระท่านเทศมานานแล้วเราจะต้องเป็นเปรตต่อไปเนี่ยยายว่าอย่างนี้หัวเราะไม่จ่ายหัวเราะนอกไม่ได้เดี๋ยวยายตีพอช่วงผ่านไปแล้วเพี้ยนสะบัดต่อหน้าแขกไม่เพี้ยนยายก็ยิ้มเสมอนึกว่าเราเนี่ยรอดจากการตีแล้วการทำโทษพอช่วงผ่านไปสักพักหนึ่งหลักยายบอกหลานมานี่ฮะยายจะเล่านิทานให้ฟังเตรียมไม้ไว้แล้วพอมาใกล้ๆแล้วก็นั่งพอเพียบฟังฟังนิทานหัวซ้ายหัวขวาเลยแล้วก็เอาหน้าไมค์คนเพื่อจับไอ้ที่สะบัดไปเลยบอกนี่ต่อไปเจ้าจะเป็นเปรตอาตมาไม่เชื่อในประการที่สองเวลาอาตมาไปวัดก็เอาหาบกับข้าวไปยายมีลักษณะการให้เอาก้นดินใส่กระบุงหาไปหนักทั้งกลับทั้งไปทั้งกลับบอกยายหาไปทำไมหลานเอ้ยเราไปวัดไปวานะหลานนะจำยายไว้ไปเหยียบดินวัดติดมาไปเยี่ยรถวัดที่รถวัดปฏิบัติเลยเถอะเป็นหนี้สองเป็นหนี้สองเจ้าต้องเอาก้อนดินไปนะเอาทรายหาไปเทไว้ในวัดเพื่อใช้หนี้สองอาตมาบอกไม่จริงไม่จริงบอกว่ายายนะยายบอกหลานว่าเขาควายงัวเข้าไปวัดไปเหยียบเป็นตะบอนเป็นบาปหลายเยอะแต่ไม่เชื่อหรอกดูซิว่ามันจะเป็นกรรมยังไงนี่อันดับหนึ่งขอผ่านไปอันดับสองลงมาอาตมาขึ้นมัธยมสองแล้วก็จะต้องการหาสตางค์ไปกินโรงเรียนเอาข้อเท็จจริงเนี่ยพ่อแม่เขาให้ไปอาตมาไปเรียนหนังสือนี่ไกลหลายกิโลอยู่เรียนในจังหวัดสิงห์บุรีมีนักเรียนสมัยอาตมาเรียนอ่ะมี260คนม.1ถึงม.6ม.7ม.8ต้องไปต่อสูงกุหลาบสมัยโน้นแล้วมันมีใครเข้าไปเรียนมีโรงเรียนราชอยู่โรงเรียนคือโรงเรียนสิริสิทธิ์กับโรงเรียนสิงห์วิทยายนนี่ตรงนี้ตามประจำอำเภอไม่มีโรงเรียนมัธยมแล้วไม่มีใครไปเรียนนอกนะเหนือจากลูกชายนายเท่านั้นเขาไม่เคยเรียนมัธยมเรียนกันแล้วเวลาไปสอบเข้ามัธยม1-2ไม่ต้องสอบเขาไปต้อนให้มาเรียนในอย่างนี้นะแล้วก็คือจะมาไปเรียนนั่นอ่ะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวนะก๋วยเตี๋ยวผัดไทยจานละ3 สตางค์ใส่ไข่5 สตางค์นะขายที่หน้าโรงเรียนวัดบางภูตามัธยม1-2เรียนที่ศาลาวัดมัธยม3-4-5-6เรียนที่โรงเรียนอาคารเดี๋ยวนี้ยังอยู่ธนาคารมาสมัยโน้นครูก็ตายไปก็หมดแล้วเมื่อสมัยจะมาเรียนหนังสือนะอย่างนี้แถมโอกาสที่ไปเรียนหนังสือนั่นค่าเลยจ้างค่าเลยจ้างเรียนละ30 สตางค์แล้วถ้าตายจะข้ามฟ้าไปนี่นะเอากันเป็นเดือนตอนนี้เดือนละ25ขึ้นมา30 สตางค์อาตมาโกงข้าวจังโกงเลยสร้างเลยนะเพราะแก่แล้วจะไม่รู้บอกไม่รู้ให้แล้วนะสตางค์เมื่อเดือนที่แล้วเออให้แล้วก็แล้วกันไปโกงถ้าจับได้เราก็ต้องเลื่อนไปง้ออะไรก็ตะก้อที่ตะก้อไปข้ามเรือยังนวลหน้าเราดังซาเลยถ้าเรือมีเยอะไหมโกงท่านี้เราไปข้ามท่าเหนือท่าเหนือจับได้ไปข้ามเทศบาลนี่สร้างบุญมาอย่างนี้แล้วจะมาเรียนหนังสือเนี่ยกว่าจะจบมัธยม4เนี่ย8โรงเรียนเรียนต้องให้ถึง8โรงเรียนเรียนกรุงเทพเรียนอะไรต้องเรียนถึง8โรงเรียนหนูจำไว้นะจ๊ะถ้าเรียนโรงเรียนเดียวใช่ไม่ได้อยู่โรงเรียนละ5เดือน3เดือนไม่ทันเทอมต้องออกนี่เป็นคนดีอย่างนี้อย่าไปเรียนให้จบถ้าเรียนจบแต่โรงเรียนน่ะใช่ไม่ได้จำไว้นะหนูจำไว้นะเอาตำราหลวงพ่อไปใช้นี่มาเป็นคนดีแล้วโอนค่าลูกจ้างนั่นในเวลาที่สุดเป็นเจ้ามือพาพวกกินก๋วยเตี๋ยวชื่อยายกลุ่มเดี๋ยวเล่าซะก่อนทั้งยูนยายกลุ่มขายก๋วยเตี๋ยวผัดไทยอยู่ที่ศาลาหน้าวัดบางบุตรผัดไทยผัดใหญ่เลยอาตมาพาพวกกินเลยใส่ไข่ทั้งนั้นเลย5 ตังค์ 5 ตังค์ซื้ออย่างดีบอกว่าอ้วนเป็นเจ้ามือนะแล้วยายกลุ่มก็คนเดียวเนี่ยผัดคนเดียวก็ผัดงงยุ่ง
อาสตังอยู่ในตามสตังมีรูอ่ะพอเยกลุ่มเผยแล้วก็ชักสตังอยู่กลุ่มกรรมวัดนี่ไอ้ตรงนี่ตั้งมาเทกาวแบบเออตายไปได้เออไม่ง่ายข้าก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไม่ง่ายงั้นเราก็มีในตังอูใครๆก็ต้องมีพวกอาตมานี่พวกมากนะสองไปรักออกอำเภออินรักแล้วเขาด่าคว้างบานแหลกไปเลยนะคว้างบานแหลกที่ต้องทำอย่างนี้นะหนูนะต้องทำอย่างนี้นี่มีประโยชน์มากคว้างบานแหลกไปเลยสามหลังจำได้เนี่ยเขาด่าเราบอกกินยังไม่พอเหรอยังจะฆ่าไปเหรอนี่รักออกในสมัยอำเภออินนี่เขาทำน้ำอ้อยงบทำน้ำอ้อยงบถือเข้าว่าปลูกอ้อยกันมากมายเดี๋ยวนี้ก็ซาไปเนี่ยเขาทำน้ำอ้อยงบกันที่อำเภออินมากมายรักอ้อยยังไม่พอแบกเลยตัดแบกเจ้าของว่าไปสร้างแบบเนี่ยต้องสร้างความดีอย่างนี้ อันดับต่อมา อันดับต่อมามัธยมสองจะขึ้นมัธยมสามสร้างความดีเพิ่มขึ้นอีกตะลุงคนหนึ่งหลานสร้างตนตายให้บาปยังไงไหมบอกลุงจะไปทำไมจะไปแก้มเรานี่ลุงขนาดนี้ยังไงนี่ขนาดนี้ลุงสมัยโน้นแต่เราสมัยตัวย่ำใหญ่แต่ไม่ยอมนะไม่ยอมหนึ่งสองให้เป็นนมเลยนะไม่ยอมหนึ่งยอมสองให้เป็นนมเลยนะโตแล้วแต่โตสมัยว่าจะแก้ผ้าอาบน้ำต้มจนตกไม่ได้รู้อายเลยมันมีอายหนึ่งมันนี่ทีนี้รับจ้างต้มตายบาปลุงต้มยังไงตายก็ซื้อจากพวกยวนมาเพื่อแทงตามกระผายตัวเท่านี้นะซื้อแล้วก็บอกว่าเออต้มทั้งเป็นบอกวิธีต้มทำงานเอาหม้อมาตั้งไฟในสมัยนั้นหม้อโรตีเนี่ยไม่มีมันมีหม้อหม้อดินไอ้ที่เขาเรียกว่าหม้อดินต้มลายตามหลังบ้านก็ไปรักของเขาแต่ต้มในบ้านก็เดี๋ยวพ่อแม่เขาจะว่าอาตมาก็ตักนะตั้งใจน้ำเดือดแล้วหม้อไอ้หม้อดินมันมีฝาก็จะเอาไอ้หม้อฟักเขียวไอ้หม้อเขียวอ่ะไอ้หม้อเขียวหิ้วๆอ่ะสมัยเก่าๆอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีก็ไปรักหม้อเขียวเข้ามาฝามันพอน้ำเดือดท่านนะทั้งหลายเอ๋ยอาตมาก็เทเต่าเทเต่าลงไปแล้วหม้อเขียวฝาเขียวติดเต่านี่ดีมากสามัคคีดีกว่าคนมันเชื่อจะดิ้นหม้อแตกไปเลยแล้วก็วิ่งเข้ากระไผ่ไปหมดวิ่งเข้ากระไผ่ไปหมดไม่มาไปที่นี่แล้วเต่าไม่ตายอาตมาดูใจเต่าใจแข็งมากถลอกปอกเปลือกหมดเลยหัวหูไอ้ชุกมันตะกุยน้ำตาร่วงวิ่งเข้ากระไผ่ก็มาตามจะจับหน้าเวทนาเลยก็ไม่ตามปล่อยมันตามเสียสายงั้นเมื่อไปที่นี่ตาลุงเขาก็หนาวตายสุดงานบอกตัวก็เลยมีหม้อมือตาไปแล้วหม้อแตกไปแล้วน้อยชนบอกว่าเอาตังคืนมาบอกมึงจะชาติผมลงทุนไปแล้วหม้อมือแตกหมดถ้าอย่างนั้นเธอจะต้องไปเอาประเทินมาแก้มเราอาตมาก็ต้องไปบ้านนาสาวรักประเทินที่เขาตากไว้นอกกระชานเอามาเป็นการหยัดแทนเต่าไปนี่ด้วยการรักของเขาในเวลาตามต่อมาโรงเรียนติดภาคเทอมสุดท้ายอยู่มัธยมสามเนี่ยจะขึ้นมัธยมสี่มีครูใหญ่คนหนึ่งประถมศึกษารับจ้างพรมนครตรงนี้เองชื่อครูทั่วเป็นครูใหญ่ชื่อครูทั่วตรงนี้ตายไปหมดแล้วก็บอกว่านี่เธอมาช่วยฉันยิงปืนเอาปืนไปยิงนกแต่มาช่วยหน่อยเลยอาตมาก็หานโยบายบอกกับคุณพ่อคุณแม่ว่าจะไปกวดวิชากับครูครับแล้วต้องเอาเสื่อเอาหมอนไปด้วยเอาไปหมดแล้วก็แม่ก็หายตังไปร้อยหนึ่งก็จะไปนั่นพอแม่เผลอพ่อเผลอก็วิ่งเขาเรียนเอาปืนมากระจายห้านัดตายไม่ห่อเสื่อม้วนมัดทั้งทีมอยู่ในปืนแบบบอกเอาอะไรต่างหากบอกหมอนเสื่อพ่อแม่โง่กับเรามีเท่าฉลาดกว่าแล้วก็เดินอย่างสบายข้ามฟ้าไปวัดแจ้งสุนทรไปอยู่บ้านคุณทั่วพอเท็จจริงไม่เดี๋ยวไปตรวจวิชาเลยไม่เคยไปตู้ ถึงเช้ารับทานอาหารแล้วก็ออกกลางทุ่งหน้าหลังวัดแจ้งหน้าจักรีเรื่องวัฒนนจักรีมีหนองน้ำใหญ่มากมีหนองน้ำใหญ่มีนกเป็ดเป็นหุ่นปูงในสมัยก่อนนกกระสานกกระทุงนกกระยางมีมากมายก็ไปยิงนกอาตมายิงปืนมากยิงนกเป็ดในน้ำยิงไปแล้วไม่ถูกมันแฉลบหมดยิงจนมีวิธียิงให้วิธีใหม่พวกครูทั่วชื่อตะเภาตะตุในท้ายเรือแดงในท้ายเรือนิลังการ
แล้วก็มีอยู่ระคันดินแล้วมาอยู่ไปในท้ายเรือมีนาฬิกาในท้ายอันดับหนึ่งชื่อตะตุตะเภาคนหนึ่งแล้วก็ครูชั่วเป็นครูใหญ่และแจ้งพลนครถามดูได้มีที่สุดก็ไปด้วยกันอาตมาเป็นเด็กก็เอาหยกกล้วยทำแพรเอาปืนยางลอยคอลงไปในน้ำเอาพวกปอดขึ้นนี่เราฉลาดกับคนแก่คนเฒ่าเขาจึงได้นิยมเราเป็นอันดับหนึ่งวิชาเอกของเราทั้งพอนกเห็นนกเป็ดแล้วระยะใกล้พอจะยิงถึงอย่ายิงอย่ายิงหนูตามมานะเพื่อจะทำความดีก็เปิดโม่งออกไปนกก็บินแล้วก็ครูชั่วอยู่บนลิงคายหนอนก็ฮึกนกบินขึ้นสู่อากาศอย่าเพิ่งบินบินตามไหนนกนี่มันมีหัวหน้านกมันมีหัวหน้านกมันจะบินขึ้นไปสูงไอตัวสูงคือตัวแม่แบบมันจะดูหนอนไหนจะไปลงที่ไหนมันก็จะมาบินโง่มาบอกลูกน้องว่าจะต้องไปลงหนองไหนมันก็ม้วนไปลำตาลพอม้วนจะเดินเคลื่อนย้ายก็ป้องป้องป้องห้านัดยิงหมดเลยดาวกระจายห้านัดนกตกเป็นแล้วตกไปแล้วเลย ไปหักมั่งขาหักมั่งอะไรทำอย่างนี้ไปไม่ได้ตายคาที่บ้างก็หล่นมาอาตมาก็ปืนวางแล้วพวกนั้นก็รีบลงหนองเอาใส่ตะเคาะก็มีตะเคาะอาตมาผู้หนึ่งสนุกดีหักคอเลยหักคอใส่ตะข้องหักคอใส่ตะข้องหักคอใส่ตะข้องนะในเวลาการต่อมานกมันติดติดมาเข้าถกหนังเลยถกหนังหัวมันเลยตอนนั้นเป็นๆแล้วหักคอถกหนังด้วยว่าหักคอใส่ตะข้องเป็นเวลามาโรงเรียนปิดเทอมพอเหลือ3วันจะเปิดเทอมสุดท้ายก็มาเตรียมหนังสือที่จะไปเรียนหนังสือมัธยมสื่อสอบปลายเลยก็กลับบ้านในเวลาอันนั้นในเวลาตามต่อมา ยังไม่ทราบบุญบาปเป็นประการใดอาตมาก็สรุปผลงานจากการทำบาปของเราเริ่มต้นเดียวเอากับข้าวไปถวายพระแล้วโยยายบอกเป็นเปรตปากสลุขินอันดับ2ต้มเต่าอันดับ3โกงข้าวเจ้าอันดับ4ไปสร้างบ้านเขาพังไปชื่ออัมพินอันดับ5 ก็ฆ่านกโดยหักคออันดับ6ยิงนกกระสาไปหักที่ลำจักสีแล้วก็มันก็วิ่งออกหน้าหนองไปแล้วก็วิ่งขับตามไปมันหักมันบินไม่ได้แต่ขามันยาวเราวิ่งจนเหนื่อยก็จะจับได้พอจับได้จะทำไงหนูโกรธจังให้เราต้องวิ่งเหนื่อยวิธีทำยังไงหักขาเลยหักขาขวาเลยโอ้นกร้องไห้โศกาลัยน้ำตาไหลบินปับ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 หน้าเวทนานึกแล้วเศร้าใจลูกเลยตายขาที่หักขามันซิแล้วก็เอากระเท้ากระทืบหัวมันโดยวิธีนี้นกกระสาถึงกับความตายยิ่งสันอีพระนั่นเองอันนี้อันดับ6มีเวลาการต่อมาอาตมาก็มาบวชในศาสนาตั้งใจว่าบวชพรรษาเดียวเท่านั้นเราวิชาเรามีเยอะเรียนท่านดนตรีดีตีตีเปล่าเพื่อนของเราที่คู่ใจคือดร.อุทิศมากสวัสดิ์บัดนี้มองเท่งไปเสียแล้วเปล่าแล้วเคยไปอยู่บ้านหลวงประดิษฐ์ไพเราะศิลปะบาลีตาสอนศิลปะบาลีน่าจะมาเคยไปกินข้าวบ้านหลวงประดิษฐ์ไพเราะและหลวงพาลาผู้ลิงน้ำชาให้ในการที่หกเล่นโขนเป็นคุณหลวงนาตีละมาศเอกให้ราชการ6เล่มโขนดูด้วยบางแวกฝั่งธนบุรีอาตมาก็ไปอยู่บ้านนี้เช่นเดียวกันไปกินข้าวของเขาอันนี้กฎแห่งกรรมลูกหลวงประดิษฐ์ไพเราะทั้งเป็นด็อกเตอร์อีกมากมายหลานศิลปะบุรีเป็นดองกับหลวงปราบอังวะที่พญาปราบอังวะผู้เป็นนายเรือนายนาวาทุกที่นำเรือของเรือรบยิงเรือฝรั่งเศสล่มที่ปากพนังจึงได้เป็นหลวงปราบอังวะแต่ว่าคุณแม่ของเขาคือดองหลวงประดิษฐ์ไพเราะก็เพิ่งสิ้นชีวิตไปแต่ก่อนที่จะตาย61ปีอายุตาย102ปีอยู่สิ้นชีวิตไปแล้วอยู่หน้าอู่ทหารเรือกรุงเทพนี่เป็นกฎแห่งกรรมเดี๋ยวจะเล่าตามตู่ทีหลังในเวลาตามต่อมาจะมามาบวชแล้วก็มาคิดว่าบุญบาปจะมีต่อเราในเมื่อทำมาบวชวันนี้สุด
ได้จะถือว่าฝึกเสียงประหลาดดังขึ้นนี่เธอเขาจะฝึกตั้งนโมเป็นไหมตั้งนโมเป็นเขาฝึกไปข้อหนึ่งข้อสองพุทธคุณดังอย่างถ้าไม่ซึ่งใจในคุณธรรมของพุทธคุณแล้วไม่ถึงฝึกอาตมาเพื่อหมกซึ่งใจเลยก็เดินทางต่อไปไม่รู้จะไปทางไหนบอกพ้นทางว่าใจไม่ดีต้องไปฝึกการเรียนสอบเลยก็ไปอยู่กับน้องก็เดินวัดน้องโพก็คุณรู้ว่าธรรมขันธ์นิพพานธรรมคุณมีพระศีลคุณที่เราได้ยากล้านนี้ว่าหลวงพ่อเดิมดูกระทั่ง6เดือนเต็มได้ไปเรียนวิชาเรียนทางมาโดยไม่ตั้งใจตั้งก่อนให้วิชาเรียนทางต่อข้างป่าตกน้ำมันบอกเธออย่ายิ้มเธออย่าจังหองอย่าอวดรู้อวดดีนะผู้ใหญ่ให้จะมีเงารู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบบถามเพื่อมีโอกาสจะใช่เหมือนผู้ใหญ่ให้เชื่อไปหลายตัวตัวไหนไม่ใช่พับไปก่อนบางทีมีโอกาสที่จำเป็นจะต้องใช้งานนั้นก็เอาเชื่อถือเอามาเป็นอะไรไปอย่าต้องห้องนี่จำไว้ซึ้งใจเลยเกิดซึ้งใจผู้ใหญ่ให้อย่าต้องห้องรู้มาใช่หวะว่าใส่บาแบกหามนี่หลวงพ่อเดิมคือพระคุณมีมาธรรมขันธ์มีอายุเหยียบย่าง105ปีมรณภาพที่วัดน้องโพนครสวรรค์อันนี้ได้ความว่าอาตมาก็ซึ้งใจก็ศึกษาวิปัสสนามาตามระดับเดินทางทุดงตามหลวงพ่อลีไปและหลายวัดหลายวาถึงหลวงพ่ออุดรไปตามดับอันนี้ขอไม่หลับขอเล่าเรื่องกฎแห่งกรรมตามเวรกรรมตามสมองต่อไปกลับมาเนี้ยก็อยู่เรื่อยตายมาจนถึงอยู่วันนี้ในเวลาทางอันสมควรนี้ไม่สืบตื่นมาเริ่มใช้จับขอท่านทั้งหลายโปรดทราบถ้าคนไหนจะสร้างความดีต้องมีกรรมคนไหนเริ่มสร้างความชั่วจะไม่มีกรรมตามสนองในคระยะนั้นเพื่อสรุปผลงานเอาไปใช้ในชาติหน้าทีเดียวคนที่นอนคืนนั่งคืนนั้นจะไม่มีเวรกรรมจะไม่มองเห็นถ้าคนไหนจับทำงานที่มาต้องมีกรรมตามสนองวุ่นวายความวัวไปทำหายความวายเข้ามายุ่งเป็นนางจุนเพิ่มแล้วเราก็จับไปน้อยเนี่ยตั้งใจว่าทำดีไม่ดีเหมือนมันมีกำบังถ้าทำหลายใจสูงไม่ได้ลงมือทำกิจกรรมไม่ได้ต้องมีนานผจญแล้วจะไปน้อยเนี่ยตั้งใจที่ใหญ่มองไม่เห็นแล้วเราก็จะเสียใจว่าทำงานถ้าโดนตายไม่มองเราบ้างหรือไม่มองเราบ้างหรือนี่ได้จุดนี้เป็นจุดสำคัญง่ายจนได้ความดีขึ้นมาในใจของเราเนี่ยเหตุใดจึงไปเช่นนี้หนอได้ความมาจากกฎแห่งกรรมว่าเราไม่ทำอะไรเลยนะมันไม่มีใครมาทวงนี่เหมือนเรามีร้านค้าอยู่อย่างนี้ไม่เคยค้าขายเราเป็นนี่ใครก็มีคำทวงถ้าเริ่มค้าขายได้กำไรทวงเช้าทวงเย็นทวงเย็นทวงกลางคืนง่ายหนอที่สุดขอฝากข้อคิดชนะอาจารย์มาด้วยในที่นี้เดี๋ยวจะน้อยเนี่ยตามใจนะเป็นความจริงขึ้นมาแล้วนะแบบนี้อาตมาก็มาเริ่มมาอยู่แบบนี้พ.ศ. 2500ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดที่วัดนี้พ.ศ. 2500โดยมีป่าดงพงทึบมากมายเหลือเกินไม่เจริญเลยอย่างที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวแล้ววันเนี่ยที่ประชุมเนี่ยมีพระใบมีต้นมะม่วงคือวัดอัมพวันมาจะเดิมทีสมัยกรุงศรีอยุธยาและโบสถ์นี้ก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นผู้พระประธานสถานประกาศอนุโมทนายังไม่มีพระประธานที่สำคัญถือมาเหมือนสมัยนี้เป็นการเพิ่มประกาศอนุโมทนาสมเด็จพระราชาที่เราทั้งหลายจะถวายพระกุศลเท่านั้นเองอันนี้ขอกล่าวต่อไปอาตมาก็เริ่มใช้กรรมเริ่มใช้กรรมจะเล่าแต่ที่เล่ามาแล้ว6ประการนี้อาตมาก็นั่งเจริญสมาธิภาวนาลืมไปแล้วที่ทำไปแล้วลืมทั้งหมดไม่มีอะไรจำได้ลืมไปแล้วมาครั้งไปเด็กแล้วไปเก็บข้าวตกก็ลืมไปแล้วต้องไปโกยข้าวในลานเข้ามาโอ้งข้าวรักข้าวสาบัดเป็นกฎแห่งกรรมที่ต้องอุทิศส่วนบุญส่วนไม่ได้แน่นอนโดยวิธีนี้นะโยมพระบาลบอกไว้ชัดมีเรื่องเล่าแต่จะไม่เล่าอย่างนั้นหญิงสองร่างนางสองชาติตายแล้วกลับมาอยู่กับผัวอีกอยู่ที่ชาตะโกนเองมาสร้างกุศลฐานไปหลังแรกที่วัดนี้ชื่อนายชัยอินอันนี้จะไม่ขอย้ำกล่าวในเรื่องนั้นเล่าถึงอาตมาต่อไปเพื่อมีพยานหลักฐานดีนั่งเจริญสมาธิจิตก็เข้าสู่ภาวะปัจจุบันติดสงบมากเท่าไรย้อนหลังไปได้มากเท่านั้นสามารถจะจำเหตุการณ์ของความไปเด็กได้ทันทีอีกครั้งหนึ่งวันหนึ่งอาตมาจะไปเยี่ยมร้านเบเกตสิงที่แม่ชิ้นวนไปถามได้เขาผ่าท้องแม่ชิ้นวนข้างธนาคารเนี่ยประกอบนี้อยู่ทางปากนี้นั่งล่องไปอยู่ทางขวาเลยเขาซื้อที่ตรงนี้ไม่ได้โดยที่เป็นที่ของแม่ชีว่าตักน้ำเป็นป่าดงพงทึบหลวงพ่อลีท่านมาปักกรดอยู่แล้วก็บอกก็ไม่ชี้ชี้ไว้แล้วก็บอกไม่ชี้บอกที่นี่จะเป็นที่เจริญแล้วมาแล้วสามในเมื่อไปเช่นนี้ก็ต้องตกลง
วางลูกศิษย์ก็ไปตามลูกศิษย์ลบบุรีกลับมาก็บอกลูกเลยปฏิบัติฝันอย่างนี้ให้ไปบวชชีบวชเนรจ้ะไอ้ใจเด็ดเห็นด้วยก็กลับมาเมื่อสมัยนั้นรถไม่มีต้องมาเรือยนต์เรือปุกเดินสิงห์บุรีชัยโยมีเรือยนต์เมื่อสมัยยังมีเรือแดงเรือสีหมูเรือเขียวเรือสินค้ารถลาไม่มีเขาก็ลงเรือมา3คนตะกิมเด็กกลุ่มพร้อมด้วยลูกชายก็มาขึ้นหน้าวัดอาตมาอยู่พอดีต้องมาเป็นสมภารได้2ปีขึ้นมาถามอโยมาธุระอะไรหรืออ๋อดิฉันจะเอาลูกมาฝากบวชเนรบอกโอ้ไม่ได้ไม่รับอาตมาไม่ได้เป็นอุปัชฌาย์ต้องมาเป็นสมภารใน2ปีก็ทำไมโยมมาเรื่องมาถึงอย่างอุปัชฌาย์ก็มีที่วัดนั้นน่ะวัดแก้งเนี่ยมีแต่ว่าพระครูพรหมจริยคุณตอนหลังจะเป็นเจ้าคุณพรหมนาคราจารย์ชื่อหลวงพ่อดีทำไมเลยมาแล้วอาตมาจะฝันเนี่ยอาตมาก็จะไปบวชวัดนั้นแหละผมฝันไปเดี๋ยวเกิดมาบอกฉันฝันไปอย่างเนี้ยฝันอย่างเนี้ยเออตกใจอาตมาก็พัฒนาชมยายเก่งเอ๊ยยายคนนี้เคยเห็นหน้านี่เคยเห็นหน้านี่มีชื่อไปก็บอกยอมขอโทษเคยขายลูกเสือไหมเนี่ยขายจ้าขายที่หน้าโรงเรียนก็ตายมาทวงค่าลูกเสือเลยนะแล้วก็ขายที่หน้าวัดบางบูชาใช่ไหมเดี๋ยวนี้เลิกแล้วขายลูกเสือผัดไทยใช่ไหมใช่โอ้ตายเลยรู้แล้วแต่ไม่พูดเอาละยอมรับเอาลูกไปนี่เลยเดี๋ยวจะบวชให้วันนี้เดี๋ยวเรือจะโยมาเนี่ยเดี๋ยวโยมไม่มีเรือกลับอาตมาก็ไปส่งตะกินก็จะเต็มลงเรือไปพอลงเรือไปเลยก็จัดการกับลูกชายอาตมาก็นำเรือลงเรือยนต์อาตมามีเรือยนต์อยู่ลำหนึ่งไปที่ตลาดซื้อผักไก่ซื้อมะนาวซื้อหมด200 บาท200 บาทนะขาดก๋วยเตี๋ยวไม่กี่ตังค์ต้องใช้200 บาทซื้อลมซื้อรองเท้าซื้อบาทซื้อเสร็จไปเลยไปหาลูกชายโกนหัวไปเสร็จบวชกลับมาถึงที่3 ทุ่มเลยแล้วก็พอบวชแล้วให้นั่งกรรมฐานให้ตรงนี้นั่งกรรมฐานมีปรัชนาบวชหลังเตาพอนั่งกรรมฐานได้7 วันพอ7จะถึงขั้นแล้วอาตมาก็หลับประวัติตัวเลยมาจะกล่าวบวชไปถึงเก้าหัตถนายใจถึงสาเรื่องละรักกูเตี๋ยวโกกูเตี๋ยวแม่เจ้าแล้วก็ข้าที่ซื้อเครื่องจีวรเนี่ยบอกว่าเราไม่เอานะใช้ข้ากูเตี๋ยวไปแล้วกันนะจะได้หมดเวรหมดกรรมมาสักทีไอ้ใจเด็กนี่ได้คิดบอกเอ้เนี่ยเขาเรียกอาตมาหลวงพี่ตอนสมัยโน้นตอนนี้เขาเรียกหลวงตาแล้วนะตอนนั้นเรียกหลวงพี่บอกหลวงพี่โอ้หลวงพี่ขนาดนี้ใช่เหรอแล้วผมนี่จะขนาดไหนตายจริงเป็นบาปเป็นกรรมนะเลยบอกหลวงพี่ผมมีขอศึกอ้าวศึกทำไมศึกไปเรียนต่อนี่อยากเรียนถือกันทีนี่เรานี่คนดีเนี่ยเรียน8โรงเรียนนะหนูจำไว้นะเรียนแต่โรงเรียนไม่เสร็จทักโรงเรียนนี่อย่างนี้นายที่สุดทำยังไงขอศึกแล้วไปเรียนต่อเดี๋ยวนี้เป็นนายทหารเป็นนายทหารอากาศใส่เป็นใหญ่เป็นโตเป็นนาวาอย่างนี้เนี่ยนี่ชื่อเห็นไม่ชัดแล้วอาตมาก็กระซิบเพื่อบอกเหตุผลบอกว่าเงินที่ซื้อภาคไรเชื่อบริวารต่างๆไม่เอา200 บาทให้นี่ไปในเวลาการต่อมาใกล้ๆกันเกิดร้อนใจนั่งสมาธินึกถึงข้าเลยจ้างเปิดขึ้นเองนี่สกุลเจ้าไปโกงข้าเลยจ้างสก้อยรีบไปใช้หนี้เขานะถ้าจะมีกรรมติดไปในชาติหน้าให้ใช้ซะหมดนี่อาตมาวิ่งเลยโยนไปจอดหน้าบันตะก้อยตะก้อยอายุ80แล้วแต่จะเลยจ้างมาตั้งแต่แกนะเดือนละ30 ตันยังโกงไปอีกแก้วถ้าตายทั้งรับทั้งส่งนะแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเลยไปตะก้อยไม่สบายบอกเจ็บมาเป็นเดือนไปแรมเดือนแล้วอาตมาก็สตางค์ไป200เข้าราคาก๋วยเตี๋ยวเอาไปก็ตามไว้ดีเอานมเอาองค์ตีไปด้วยแกก็พักไม่ค่อยดีอ่ะอาตมาตัวลูกเขาจะรู้ให้เขาพระเลยโกงข้าพเจ้าเลยประกาศที่ปู่หูบอกโยมอาตมาชื่อนั้นนะเมื่อสมัยนั้นโกงข้าพเจ้าโยมไป3 เดือน30 ตังค์ก็90 ตังค์นะอันนี้อาตมามาทำบุญก็โยม200นะแล้วแต่โยมครับครับปากพงาครับอาโหคือจำให้อาตมานะครับแล้วก็ใส่มือเลยแล้วพวกลูกหลานนินทาบอกเอ๊ะเมื่อวันตื่นพระวัดตึกกับวัดสะควายมาบอกบุญเอ๊ะวันนี้องค์นี้มานึกว่าจะบอกบุญกลับมาให้สตังค์ท่านอยู่วัดไหนเนี่ยบรรดาพระวันเลยพออาตมาให้โสโหสิกรรมเนี่ยกายกรรมมังวจีกรรมมังมโนกรรมมังไม่รู้เท่าถึงการเลยนะโยมนะว่าไว้แล้วก็ให้แล้วอาตมาลงเรือพอลงเรือออกไปยังไม่ทันออกถึงกลางน้ำตะก้อยตายพอดี
นี่ถ้าไปที่หลังเสียใจเหลือเกินอยู่มาอีก2เดือนเสร็จในถึงจะนวมขึ้นมาก็ต้องตายเมื่อไป200ยังนวมเป็นอัมพาตจะตายเนี่ยยังนวมอายุ88 88แล้วก็ใกล้จะตายอาตมาไปทำพิธีนี้จะไปบอกให้หูบอกอย่างนี้เสร็จแล้วก็เอาสตางค์ใส่มือเลยมาทำไมก็มีแล้วบอกโอ้โหสิทำให้อาตมาที่ครั้งยังเป็นเด็กองค่าเลยจ้างของคุณยายนะโอ้โหสิจ้าจ้าพออาตมาออกเรือมาอยู่ได้2วันได้ข่าวว่ายายนวมถึงไอ้กรรมตายแล้วอาตมาส่งพระกายไปช่วยใจที่วัดท่าควายทำการเผาปัดนี่ที่เห็นไหมครับต้องใช้มีทั้งนั้นมันมีที่ไหนในเวลาตามต่อมาเนี่ยในวันที่14ตุลานะเดี๋ยวเล่าภาพเล่าถึงเรื่องลักอ้อยว่างบ้านแหลกไปอาตมาลืมแล้วมาบวชอยู่นี่เนี่ยเขามาขอนิมนต์คนที่3คนนั่นน่ะมานิมนต์อาตมาให้ไปช่วยสร้างโบสถ์ที่วัดราชประสิทธิ์บ้านของเขาอาตมาก็ดูเอ๊ะจำได้เนี่ยอาตมาตามคุณแม่บ้านที่เราไปคว้างมันเนี่ยวางแหลกเลยแล้วด่าเราแหลกไปเลยเอ๊ะมากราบมานิมนต์ให้เราไปช่วยสร้างโบสถ์อาตมาไปเลยนะใช้มีอยู่2ปีช่วยสร้างโบสถ์แล้วบ้านนั้นจะปลูกเรือนจะหานายประกันไม่ได้อาตมาช่วยรับประกันให้กู้เงินที่บ้านไร่เศรษฐีเอามาปลูกบ้านแล้วใช้มีไปหมดแล้วนี่ความบ้านเค้านะแล้วเค้ามานิมนต์เราเค้าไม่รู้เรื่องเหตุผลต้นปลายนิมนต์ไปช่วยสร้างโบสถ์อาตมาก็ช่วยสร้างจนเสร็จนะสร้างเสร็จด้วยนี่เราเคยไปคว้างบ้านเขาต้องตามไปใช้นี่แน่นอนโยมทั้งหลายไปวิจัยเองในเวลาการต่อมาวันที่14ตุลาเที่ยง45พ.ศ. 2521มีนิมิตก่อนนี้6เดือนบอกว่าพระคุณเจ้าวันที่14ตุลาเที่ยง45ตายจากวัดอหวันแน่นอนอาตมาเคยแม่นก็จดบันทึกจดบันทึกว่าให้ญาติโยมรู้เที่ยง45โดยวิธีการใช้หนี้นกที่ไปฆ่านกเป็นร้อยๆวันนี้แน่นอนอาตมาก็ประชุมสงฆ์มอบหมายงานหมดเลยบอกว่าก่อนออกพรรษา3วันตรงวันที่14ตุลาวันที่16เป็นวันออกพรรษามีพระเนียนต้อง50ที่วันนี้อาตมามอบหมายงานหมดมอบหมายงานหมดแล้วก็บอกกับโยมกรรมฐานที่เขาเคยมาฝึก2วัน3วันบอกมาอยู่คนละเดือนนะอาตมาจะไม่มีผู้สอนนะเดี๋ยวต่อมาจะไปได้ไม่มีใครสอนโยมเขาก็มาการทราบไปหลังๆก็อยู่คนละเดือนคนละเดือนคนละเดือนเดือนสุดท้ายเอาโยมผู้ชายมาเพื่อจะได้เอาเราไปโรงพยาบาลหรือไปเผาโยมผู้หญิงคงเอาเราไปไม่ได้แน่นอนโยมผู้ชายมาต่อภายหลังเป็นที่รู้ทั่วไปของบ้านนี้อาตมาประกาศบนศาลาเขาก็เสียอกเสียใจว่าเอ๊ะท่านจะมาตายยังไงก็ลองดูกันต่อไปว่าจริงเท็จประการใดเพราะวันนั้นยังมาไม่ถึงนี่โทษขานก ดูซิว่ามันจะตายอยู่ที่ไหนอาตมาไม่เสียใจแล้วรู้ตัวอยู่ไม่ได้กำไรถ้าคนไหนไม่รู้ตัวมันขาดทุนนะเตรียมไม่พร้อมนะวันนั้นพอดีแพทย์หมอโรงพยาบาลศิริราชมาถวายพระทหารเพลที่นี่วันที่14ตุลาพอดีและพอดีอาตมาจะต้องเดินทางในวันนั้นเที่ยงต้องออกวัดไปประชุมมัคคุเทศก์สารามโดยหลวงพ่อธรรมยานมุนีท่านมีมนต์ไปสังเกตการประชุมเจ้าคณะอำเภอทั้งหมดอาตมาก็จำเป็นต้องไปเลยประชันเสร็จแล้วยะถาตพีแล้วก็บอกกับแพทย์หมอบอกว่าอาตมามีความจะเป็นนะต้องขอลาไปแล้วบายพบกันใหม่ถ้าคุณหมอยังไม่กลับพักแรมก่อนอาตมาก็รีบขึ้นรถปิกอัพทันทีเที่ยงกว่าแล้วดูที่สื่อผ้าตัวไหนอาตมาก็เปลี่ยนเครื่องจูออนใหม่ทั้งหมดยามแย่ใหม่ถอดดับดูที่จะไปรูปไหนเอานาฬิกาใส่ยับแล้วก็หนังสือพกอ่านออกหลังวัดปล่อยเบนไปถึงปั๊มน้ำมันตลาดปากบางรถเบาปล่อยเบาแล้วจะเลี้ยวขวาเข้าบางนาไปสู่ทางลพบุรีถึงว่ากระเบิดสลารามพอจะเลี้ยวแวบเปิดเลี้ยวขวาแต่รถเราแล่นทางซ้ายเปิดเลี้ยวขวาจะเลี้ยวไอ้รถตามหลังมา3คันแซงซ้ายไปเนี่ยเราก็เลี้ยวออกไปได้รถทัวร์ทันจิตปล่อยร้อยสบีสิบเห็นบอกปล่อยกันที่มาเลยบอกไม่เห็นรถเราวิ่งเข้าชนทันทีวิ่งเข้าชนแล้วมีนาวาตาตรีว่าเจ๊แก้วบนสอง
อาศัยยกตมาไปด้วยลอยขึ้นหลังก็ถือไปเลยลอยไปเลยตกตอนหลังที่เนี่ยต่ำแล้วตมาผชนต้องวิ่งกับฟ้าผ่าอาตมาก็เคยเดินฟ้าผ่ามาแล้วสองครั้งแต่ไม่ตายนะแต่รถชนนี่ดังวิ่งกับฟ้าผ่าหูดับเลยแล้วตมาก็พุ่งจากรถไป20 วาแล้วไอ้หนังนี่ถลอกหมดเลยนะไอ้กระจกนี่เอาหนังนี่ไว้ข้างหลังหมดแล้วศีรษะก็ขาวเลือดเต็มจมูกเลือดเต็มจมูกเต็มปากหมดหายใจไม่ได้แต่มาหายใจในท้องอย่าลืมนะท้องนี่หายใจได้นะอย่าลืมว่าเด็กอยู่ในท้องนี่ไม่หายใจมันกินอาหารอากาศทางสะดือหรอกแน่นอนนี่เราจะฝึกไอ้ท้องหน่อยยึดหน่อมาเลยมันเกิดหายใจทางท้องได้และพูดได้ด้วยนะพอหมุนไปแล้วไอ้มือดีอยู่มือหนึ่งก็ลองคลำดูอ้อไอ้หน้าผากนี่กดที่หน้าอกแล้วเอามือดันขึ้นมาพูดได้แต่หูไม่ได้ยินตามองไม่เห็นกายไม่สัมผัสทั้งหมดก็ไปนอนจมปลักอยู่ห่างจากรถ20 วาบินออกไปแบบนกเลยบินแบบนกเลยสบายมากบินแบบไหนรู้หมดรู้ตั้งแต่บินออกจากรถไปเลยบินสบายชีวรขาดหมดสบงขาดหมดเหนือตาอังสักตะลองตะแหลงแล้วไปซุบอยู่ตรงโน้นประชาชนมามากอาตมาก็เอ่ยเผยว่าจาโยมช่วยอุ้มหน่อยจ้าไอ้พวกนวมบอกเฮ้ยอย่าไปอุ้มตายหาแล้วหัวเละขอพับไปเลยได้อย่างตายไล่พวกคนนึงบอกเฮ้ยอย่าไปยุ่งยิ่งผีเข้าแล้วตรงนี้4-5 ศพมาแล้ว4 แยกเนี่ยอย่าไปตอนนี้อาตมาบอกว่าไม่ตายช่วยหน่อยตอนตำรวจมาหรือคนแก่มาบอกว่าไม่ตายนี่ลองไปจับดูสิถึงได้อุ้มอาตมาขึ้นรถแล้วอาตมามีมือดีอยู่มือนึงก็ดันขึ้นมันคอขึ้นตาลืมไม่เห็นเห็นว่าไม่เอกหมอกหูไม่ได้ยินได้ยินเมื่อว่าได้ยินเหมือนโทรศัพท์ทางไกลฉะนั้นแล้วก็วิ่งรถที่ทำลงอีกนั่นขับซึ่งในชาวเป็นผู้จัดการลงอีกก็เอารถ2 แถวรีบไปพอถึงหน้าโรงเรียนเกษตรวิทยาลัยเกษตรหน้าหลังวัดกลางเสียงเต่ากระซิบกันเดี๋ยวจะเอาทำให้สมน้ำใจสักเดี๋ยวไอ้น้ำติดตูดพูเข้ามาน้ำร้อนระเบิดหม้อน้ำเอาเราคนเดียวถึงศีรษะลาดเราคนเดียวแต่ไม่รู้สึกร้อนแต่รู้สึกร้อนที่มือร้อนอย่างเด็ดขาดแต่ที่ตัวไม่เป็นไรเปียกหมดนี่ดูไหมเนี่ยเต่ามันจะมาซ้ำมันบอกสมน้ำหน้าต้องเอาน้ำร้อนลวกอีกถึงจะสมใจนี่น้ำร้อนลวกอาตมาคนเดียวนะไอ้โชเฟอร์ที่ในชาวบอกเอ๊ะไม่เคยระเบิดเนี่ยไอ้ถังน้ำร้อนอยู่ที่ตูดไอ้รถต้องแถวเข้ามาแปลงใหม่ยังไงนะในที่สุดไปถึงโรงพยาบาลโรงพยาบาลแล้วอาตมาที่ฐานหมอสมหมายทองประเสริฐก็เอาขาฉายเสลยบอกหมดทางตรงนี้ขาดไม่มีทางที่จะช่วยได้ได้ยินมาแววเลยที่นี่ก็ถึงอย่างนั้นก็ตามนะเอาศีรษะไปเย็บจะถกหนังก็มาตามเดิมนี่ทำไมจะถกหนังนกถกหนังนกนะนี่ไปหมดเลยนะหายใจไม่ได้ที่จมูกเลือดเต็มจมูกเสลยเต็มปากแต่มาหายใจได้ที่ท้องพองหนอยุบหนอได้ก็พูดได้แล้วทีนี้หมอเขาก็เอานอนตรงๆมีรถ4 ล้อนอนตรงๆให้เข้าห้องฉุกเฉินโดยด่วนแล้วก็รีบน้องไอ้บุรุษพยาบาลก็รีบปุ้ง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 อาตมาที่ฐานจิตว่าข้าพเจ้าในเมื่อยังมีหนี้สินผูกพันกับประชาชนขอให้ข้าพเจ้าได้กลับมาใช้หนี้ประชาชนเถิดถ้าข้าพเจ้าใช้หนี้ประชาชนหมดแล้วขอข้าพเจ้าไปเดี๋ยวนี้เรารู้หนทางแล้วและต้องตายแน่ในนาทีนี้เลยรถเกิดไปตกล่องไอ้ล่องไอ้ที่มีประตูเหล็กมันมีรางคล้องกลัวติดเลยคอเข้าได้ทันทีแล้วบุรุษพยาบาลบอกนึกว่าตายไปแล้วนะกลับฟื้นอีกคนหนึ่งมาบอกเป็นที่อ้วนนะถ้าอ้วนไม่สายตกล่องฟื้นก็ดีเนี่ยกลับมือทั้งดีทั้งอะไรเนี่ยทำไมตกล่องดูสินี่เป็นที่อ้วนนะว่าถึงได้สายให้เต็มที่ไปให้รถตกล่องเลยคอท่านเข้าเลยพอเข้าแล้วยกแขนยกขาได้ลืมตาเห็นแจ๋วเลยหูได้ยินตั้งเลยแล้วทีนี้หมอยังสงสัยบอกว่าครั้งแรกเนี่ยหมอมาให้เอามือมาให้ตมาบีบบีบร่องโอยไปทุกคนนางพยาบาลดัดจริตกลับมาบอกไหนลองถีบฉันสิขามีแรงไหมบอกเอาขาเดียวสองขาเอาขาเดียวก่อนแล้วก็เราก็ถอยหลังขามาเอามาเยอะนะแง่ต้องล้มไปเลยบอกนี่นะดีนะเธอนะถ้าสองขาเธอตายนะเขาเรียกว่าเราไม่มีแรงบอกให้มานี่จะตายยังไม่ถีบเราได้ที่เห็นได้ชัดโดยที่นี่
แล้วก็ในเวลาต่อมาหายใจไม่ออกพอคอขาดแล้วหายใจไม่ออกปวดตูดเต็มกำลังเพราะฉะนั้นพูดไปถึงตอนนี้ขอเชิญทอนญาติโยมเลยว่าโดดระวังคอประสาทกับตูดอันเดียวกันนะถ้าคอเข้าต้องปวดตูดถ้าตูดล้มจำมะเป็นอัมพาตทุกรายโปรดทราบแล้วมีเด็กลูกหลานอย่าตีตูดอย่าตีตูดลูกนะเสียประสาทการเรียนหนังสือแน่นอนนะขอเรียนไปด้วยพูดไปถึงตอนนี้ขอเรียนไปด้วยอันนี้ได้ตำราเรื่องจริงเพราะฉะนั้นพอคอเข้าแล้วนะตูดจะหลุดหายใจไม่ออกเพราะจมูกมันหายใจไม่ได้หมอต้องมาเลยมาสูบสูบเอาเสลดออกแล้วจึงหายใจได้ตอนนั้นหมอบอกไม่ได้หายใจแต่มีชีพจรน้อยมากโดยที่นี่อาตมาก็หายวันให้คืนแล้วหมอก็ไม่สามารถจะรักษาได้เพราะนอนพลิกศีรษะไม่ได้แต่แข็งแรงดีแล้วพลิกตัวไม่ได้เลยจึงโทรศัพท์ทางไกลไปหาอาจารย์ประดิษฐ์โรงพยาบาลเลขศิลป์คือหมอประกอบเป็นผู้อำนวยการสิงห์บุรีเขาเป็นอาจารย์หมอกระดูกเลยอาจารย์ประดิษฐ์ที่เลิกศิลป์บอกไม่เคยเห็นขอหามไปตายเอามาดูซิก็ลุกมาเช้าไปอีกใส่รถหามไปใส่รถโรงพยาบาลสิงห์บุรีไปที่เลิกศิลป์ไปถึงก็หามขึ้นชั้นบนหมอประดิษฐ์ใส่เสื้อนอกไปงานเข้ามามาดูแล้วเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้ถอดเสื้อเอาแพทย์มาวิจัยทำไมไม่ตายแล้วเดี๋ยวหมอประดิษฐ์ถอดเสื้อออกหมดใส่เสื้อเอาผ้ามาพันที่ตาพัน15นาทีอาตมาเดินได้เลยขากลับไม่ต้องหามเดินขึ้นรถนั่งมาถึงสิงห์บุรีไม่ได้เคยข้างโรงพยาบาลสิงห์และนายแพทย์บอกว่าไม่เคยเห็นร้อยต้องหมดร้อยถ้าเคลื่อนนิดหน่อยต้องทวงศีรษะเป็นเวลาแรมปีนี่ทำไมเป็นอย่างนี้ก็มีความสงสัยจะวิจัยต่อไป อาตมาก็มาอยู่สิงห์บุรีพอสมควรหายวันให้คืน50วันออกโรงพยาบาลมาได้อันนี้ที่เห็นได้ว่าเราก็อยู่ที่โรงพยาบาลตามทุกคนนี่พูดมาก แผลมาเป็นหมื่นเยี่ยมเป็นหมื่นเลยนะอาตมาได้เงิน 500,000 แต่เห็นไหมคนละบาท2บาทเขามาเยี่ยมเขาไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักเขาบอกคอหักไม่ตายก็ลำลือกันมาเยี่ยมเลยได้เงินค่าโรงพยาบาลซื้อเครื่องอุปกรณ์ต่างๆไป 200,000 แล้วเหลือทางนั้นถอดกระถิ่นหมดนะถอดปลาหมดใครขอให้หมดเลยนะไม่ได้เอาไว้แม้แต่ตังเดียวอาตมาได้มีโอกาสทำบุญโชคเลยต่ออยู่ต่อไปอันนี้ที่เห็นได้ชัดและที่นี่พูดมากหมอประดิษฐ์โรงพยาบาลเลขศิลป์ก็โทรศัพท์ทางไกลมาหาผู้อำนวยการบอกย้ายหลวงพ่อสมภูมิถ้าจะพูดมากฉีดยานอนหลับใช่ไหมเขาก็ยาจะนอนหลับมาฉีดให้กินไม่มีทางหลับสู้ยาได้เขาบอกไม่งั้นเราก็ต้องเอามาใหม่นะเอามาใหม่ย้ายท่านพูดจะได้หายไวถ้าพูดแล้วหายช้าอาตมาบอกต้องเลือกอะไรมีปากก็ต้องพูดเนี่ยใครมาพวกญาติโยมมาเยี่ยมก็ต้องพูดกันเขาไม่ยอมเขาบอกพูดอะไรจนตีหนึ่งตีสองยังพูดอยู่นะเชิดยานอนหลับก็ไม่หลับพระองค์นี้ผิดคนก็ไม่คนชอบกันเนี่ยจะทำยังไงเนาะเลยกลับไปใหม่หมอประกอบผู้อำนวยการโกหกอาตมาหลวงพ่อจะเฟือกออกแม้สาธุดีแล้วเฟือกนี่ใส่นี่ถึงโตดเลยนะพลิกตัวไม่ได้เหมือนเต่าเลยนะเป็นเต่าเลยเฟือกนี่นะเดี๋ยวไปดูโลกได้ที่กูตียังเก็บโลกไว้อนุสรเขาถ่ายไว้เป็นอนุสรเพราะไม่เคยเห็นกันนะนั่นเมื่อประชุมนี้แล้วก็นำไปกรุงเทพหมอประดิษฐ์บอกหลวงพ่อจัดการใหม่นะครับหายไวเอาเอายังไงก็ได้แล้วแต่หมอแล้วแต่มาไปจำเลยหมอตกลงเอาเพื่อออกสบายมากเมื่อก็จะเดินกลับเปล่าสายใหม่เพิ่มอีก5 กิโลเพิ่มอีก5 กิโลไม่รู้ความหมายของหมอพอเพิ่มเสร็จแล้วกลับมาถึงสิงบุรีพูดไม่ได้เลยอาปากไม่คืนอาปากเลือดไหลมันขบนะทำไงเลยเนี่ยข้าวจะกินน้ำก็ลำบากต้องเอาไอ้หลอดนั่นแยงแยงแล้วน้ำกรอกนึกถึงยาใหญ่เลยเป็นเปลือกอาตมาต้องไปเปลืออยู่50 วันฉันข้าวไม่ได้ต้องยัดทีละเม็ดนัดขึ้นไปนี่ปากทะลุเข็มแน่นอนนึกถึงต้องใช้มือเปลือกเลยเนี่ยพูดไม่ได้และอาหารทั้งหลายต้องยัดและกินน้ำต้องลำบากใจเหลือเกินกระทั่งที่ลุกก็ลำบากอยู่แล้วต้องอุ้มแล้วเดินได้เพราะมันหนักเสือกอีก5 กิโลทำนองนี้ไงอันนี้ได้ความมาว่าต้องไปเตะดังที่กล่าวมาเช่นเดียวกันอันนี้ตมาก็หายกลับมาวัดหมอให้ใส่ปลอกคอไม่ใส่อายเขาแต่ใส่แล้วเหมือนผีเดินแล้วต้องเลื่อยไปทั้งหมดเลยไม่ไหวเดินเลื่อยเป็นบ้างหมอบอกย้ายเคลื่อนนะพ่อนะ
อาจารย์ประดิษฐ์ว่างั้นไม่งั้นเป็นอัมพาตไม่มีทางสังหารแล้วก็มีเรื่องในวรรคหนึ่งว่าก็ตายไปแล้วนะเนี่ยตายไปแล้วอาตมานี่ตายไป8ปีแล้วแต่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่คอหักขอเจริญพรพี่น้องทั้งหลายว่าข้าวไม่นึกอยากเปรี้ยวรสหวานมันเค็มไม่นึกเกินและก็อยู่ได้คืนยังรุ่งไม่เป็นไรอันนี้มันสบายใจมากหลายประการอันนี้ที่เห็นได้ดังที่กล่าวมาอยู่มาในไม่ช้าสร้างหอประชุมใช่นี่ดังที่สัญญาไว้แล้วก็ทำคูกั้นวัดหมดใช่นี่หมดเลยทุกอย่างสร้างที่ห้องพักสร้างห้องน้ำมาช่วงเพิ่มขึ้นอีก30-40ที่เป็นการใช้นี่ประชาชนต่อไปตอนที่กระทุ่งหลักเนี่ยอาตมาก็เวียนขอนออกไปถูกสุนัขเขาจมูกเลือดพุ่งสลบอาตมาต้องการต้นจางสืบมาโขกน้ำสะข้าวกรอกสุนัขฟื้นขึ้นมาไม่ได้มีเจตนาเลยนะแต่ในหลักพระพิธามบอกเจตนาหังพุทธเวกรรมมังวะธามิเจตนาถึงจะเป็นตัวกรรมถ้าไม่เจตนาเป็นตัวกิริยาแต่อย่าลืมนะกิริยาก็ต้องใช่นะเหมือนเราไปในร้านค้าไปจับแก้วเขาดูเนี่ยจะซื้อเขาไม่ได้มีเจตนาแต่แก้วเขาแตกไปด้วยการหลุดมือด้วยความประมาทของเราโดยมารยาทต้องใช่แน่นอนแต่ในเมื่อเขานั่งกับเราชอบพอกันก็เรื่องหนึ่งไม่ต้องใช่ครับอย่างนี้ก็เรื่องหนึ่งโอ้โหสุดไปเพราะฉะนั้นในหลักพุทธธรรมบอกเจตนาจึงจะเป็นตัวกรรมถ้าไม่เจตนาเป็นตัวกิริยาถ้าคนเข้าขั้นในความดีต้องใช้ทางนั้นโดยรายละเอียดของชีวิตเนี่ยจะมาต้องใช้อีกเวียงขอนไปโดนสุนัขเข้าจมูกนี่ต้องใช้ยังไงในเร็ววัยที่สุดไม่เกิน84ชั่วโมงแน่นอนแต่จะใช้โดยวิธีไหนอาตมาก็ได้ถือโอกาสไปที่ลพบุรีมีวัดสร้างใหม่เขาเรียกวัดใหม่หลังตัวอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีมีชื่อสมภารพระครูจำนงท่านก็มีมรณะตะวันชมวัดท่านมีเต็นท์อยู่ที่หน้ากุฏิท่านนะอาตมาก็ไปนั่งท่านก็นั่งอยู่ด้วยญาติโยมก็นั่งเยอะพอเกรงโทรศัพท์มาสมภารก็ลุกไปเข้าไปรับโทรศัพท์สักเดี๋ยวล้มบ้าหมูนะพัดเอาเต็นท์ทั้งหมดพังเลยนะแล้วก็รวมไปจุดเลยพุ่งเอาตะมูกอาตมาเลยวันกระเด็นไปเลยผางลงไปเลยถ้าหากว่าสมภารไม่ไปรับโทรศัพท์โดนสมภารก็นั่งอยู่หน้าอาตมาโดนอาตมาคนเดียวเท่านั้นเลือดพุ่งเหมือนโดนสุนัขฉะนั้นแล้วอาตมาก็กลับมาก็เขาเนี่ยว่าจะเอาอาตมาไปโรงพยาบาลไม่เป็นไรถ้าดูโดนพระครูจำนองต้องตายไม่ตายก็ขามเหลืองเพราะเต้นทำเต้นเลยล้มบะหมูมาทัดมาพอโดนอาตมาแล้วหายเลยลมนี่ลมต่ำจำไว้ลมเวรกรรมมันไม่พัดทุกเวลาอุตสาห์ก็หมุนมาอย่างนั้นเองเขาเรียกลมบะหมูที่เราเห็นตามทุ่งทางหมุนๆอย่างนี้เต้นพังหมดเลยแล้วก็พุ่งเอาจมูกอาตมาตรงที่อาตมาเวียงขอนไปชนสุนัขชนนั้นเราก็สาธุนึกได้โอ้โหสิกรรมข้าพเจ้ายอมรับกรรมของท่านที่เราทำท่านไว้โดยไม่เจตนาตอนบ่ายอาตมาต้องมาบรรยายที่เทศบาลเมืองลพบุรีเขาก็เห็นเลือดไหลก็เล่าให้ฟังเลยเทศเรื่องเดียวเลยเรื่องกรรมเลยไม่ต้องว่าเรื่องอื่นจบในการที่เทศบาลเมืองลพบุรีท่านพี่อันนี้เรื่องที่ต่อไปนิดนึงลูกชายของอดีตรัฐมนตรีหญิง วิมลศรีไปรัฐมนตรีมาสมัยในธนินทร์ไกรวิเชียนแล้วทีนี้ลูกชายคนโตนี้เนี่ยเขาจะไปทำด็อกเตอร์ที่ต่างประเทศแต่ตาเขาบอดเมื่อตอนนั้นชอบยิงนกยิงลูกตาทางนั้นไม่ยิงแม่เดือดจะเป่ากล้องหรือว่าจะยิงปืนก็เอาตาทั้งตานกแตกทุกตัวพอยิงแม่ยิงแต่บุเรียนหนังสือเก่งปัญญาดีอย่างแต่เขารู้ข่าวมาถึงตาว่าเป็นบาปกรรมของเดินภัยอย่างนี้เขายิงนกตลอดในเวลาตามต่อมาได้ปริญญาโทแล้วก็เป็นอาจารย์ที่จุฬาแม่เขาเป็นอาจารย์ที่นั่นคือคุณวิมลศรีเคยมาที่นี่เสมอเพราะคุณแม่เขาอยู่ที่8ลิ้วแล้วก็เป็นอุปถัมภ์ที่วัดนี้เอาขนมมาขนมอร่อยที่8ลิ้วเลยก็เล่าสู่กันฟังพาลูกชายมาลาตมาไปทำด็อกเตอร์ต่างประเทศก็เล่าโกรธแห่งกรรมไปขึ้นมาพร้อมที่ตมาก็หลับเขาน้ำตาร่วงบอกหลวงพ่อครับผมนี่ไปยิงนกครับปืนมันแตกเอาลูกตาที่ยิงนกแล้วผมก็เสียใจกันปวดลูกตาแทบจะกระเด็นแล้วก็ไปนอนอยู่โรงพยาบาลตรวจทั้งวันคืนหมอก็วิจัยว่าเอาอย่างนี้ไม่คุ้มอยากให้หายปวดในชั่วโมงนี้เอาไหมแต่ต้องเสียถอนนะต้องคว้าตาออกเอาไหม
ถ้าไม่ควักออกมันหายไม่หายจำก็ปวดทรมานเป็นเวลาเดือนต่อไปเราจะถึงใจควักหมอควักเลยเดี๋ยวนั้นแล้วหายปวดเลยแล้วก็ไปซื้อตาปลอมมาใส่เดี๋ยวนี้ชื่อเห็นชัดมากหนูตามบรรยากาศบอกเพื่อนนะอย่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลยและเป็นความจริงมาทุกอย่างในเวลาการต่อมาดูสิลูกหลวงประดิษฐ์ทะเลาะไม่เคยรู้จักกันมาเป็นเด็กๆด้วยกันต่างคนต่างเรียนหนังสือกันทั้งหมดในสอนศิลปะบาลีอาตมาไปกินข้าวเขาหลายวันนายวิสุทธิ์ลูกเต้ามากินข้าวของเราหมดนะนี่กฎแห่งกรรมนะเราไปกินเขาเขาต้องมากินเราอยู่มาในประชาอาตมาไปเรียนชักกฎคุณถึงคุณแม่ทงโสพลตอนนั้นยังเป็นสาวอาตมาเป็นเด็กไปเรียนช่างกลที่บางพุทธงพอดีสองสามวันนั้นคุณหญิงนี่ยังไม่เป็นคุณหญิงหาข้าวทานอาตมารับข้าวที่บ้านเขาหลายเวลาเขาจำอาตมาไม่ได้เป็นเวลานานแล้วอาตมาก็จำเขาไม่ได้ในที่สุดเมื่อไม่กี่ปีผ่านมานี้ไปคุณหญิงเนี่ยโดยมาเก่าอธิบดีสมพรเทพสิทธาร่วมด้วยสภาสงฆ์สงเคราะห์แห่งประเทศไทยมาที่นี่เลยมาหาราคาอาตมาเอ๊ยยอมคนที่เคยเห็นหน้าไม่รู้ว่าใครเลยถามที่บริษัทพรนี่บอกใครคุณบอกคุณหญิงชูเนศไงเป็นภรรยาท่านอาจารย์พงศพลใช่ไหมในเรื่องใช่ตายจริงวันนี้จะหาอาหารให้กินพิเศษพอเสร็จแรกก็ยอมเคยหุงข้าวอาตมาทานนะมาเป็นเด็กโรงเรียนเนี่ยขอใช้นี่ต่อไปแล้วมารับทานอาหารที่นี่หลายครั้งนี่ดูซื้อโลกกลมพี่น้องที่รักทั้งหลายโลกกลมไม่ตายเจอกันนะเวียนวนอยู่ตลอดเวลาการเลยเคยไปกินที่ไหนต้องไปที่นั่นเคยไปเรียนหนังสือต่างประเทศต้องไปที่นั่นเคยเป็นวิศวกรเคยสถาปนิกก่อสร้างรับเหมาคือเป็นช่างอย่างไรก็ตามต้องบันทึกหลักฐานในเทปวิญญาณติดตัวไปในสัมปรายภพถ้าดวงการศึกษาไม่มีแล้วยัดเยียดไปเรียนก็เสียเวลาละถ้ามีดวงการศึกษาพ่อแม่จนนะไม่มีเงินยกตัวอย่างที่สุพรรณบุรีนี่พ่อแม่ยากจนหาเช้ากินค่ำระดับกรรมกรแต่ลูกเป็นด็อกเตอร์เพราะตะเกียกตะกายออกจากบ้านไปมันมีดวงการศึกษาดีเจ้าขุนพ่อแม่จนไม่สามารถจะส่งลูกเรียนได้ก็ไปรับจ้างเขาในกรุงเทพรับจ้างเรียนม.7 ม.8 ต่อไปเรื่อยๆเรียนกวดวิชาจนไปต่างประเทศสำเร็จด็อกเตอร์มาเดี๋ยวนี้ยังอยู่ในกรุงเทพนี่ชี้เห็นว่าเด็กคนนี้มีดวงการศึกษาส่งเสริมได้ไม่มีเงินก็เรียนได้มันต้องมีตะเกียกตะกายให้มันไปได้ถ้าไปรอบลูกเศรษฐีนะมีเงินกี่กระพอไม่มีดวงการศึกษากุศลไม่พอไม่ต้องเรียนนะไม่มีโอกาสสำเร็จแน่นอนดูหน้าผากลูกให้เจริญสมาธิวันเพราะฉะนั้นขอเจริญพรพี่น้องทั้งหลายจงนึกถึงเวรกรรมจากการกระทำนี่อาตมาเวรกรรมตามสนองหมดแล้วหมดแล้วถ้าผู้ใดบริสุทธิ์ใจต้องใช้นี่ทุกกระเบียดนี้ถ้าคนไหนไม่บริสุทธิ์ใจไม่ใช้นี่ไปรวมใช้ดอกร่วมกันทีเดียวข้างหน้าต้องตกระกำลำบากในโลกมนุษย์ต่อไปอีกช้านานแสนจะนานถ้าคนที่ดีมีปัญญาจะข้ามฝั่งฟ้าต้องโดนทวงนี่โดนตรวจคุณตากรตรวจเป็นการใหญ่ไปด้วยความมีสุดใจแล้วจะไม่มีหนี้สินผูกพันไปคือนิพพานสมปรารถนาทุกประการอันนี้ชี้เห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นขอเจริญพรพี่น้องทุกคนอย่าให้ลูกหลานทำบาปเลยอาตมานี่ประสบการณ์มามากแล้วเช่นไปเอาของเขาคิดว่าเป็นของเราในไม่ช้าเขาก็ต้องมาสยบเหลือสิ่งห้าคุณสมบัติของมนุษย์ติดโฉมนุษย์สัตว์ปฏิราโภคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ที่มีโชคมีลาภดีต้องบริสุทธิ์ถ้าคนไหนเกิดมาเป็นติดโฉมมนุษย์สัตว์ปฏิราโภคไม่มีโรคไม่มีลาภแล้วคนนั้นเป็นมนุษย์ที่เลวร้ายไม่บริสุทธิ์มาเช่นปานาติบาติดตัวมาในชาตินี้เป็นง่อยเปรี้ยเสียขาไม่สมกับดีแน่นอนที่สุด 100%แล้วจะต้องเป็นอัมพาตต้องทรมานผ่าตัดอยู่เสมอ3วันดี4วันไข้ต้องไปโรงพยาบาลตลอดเวลามีเงินจิตกับพร้อมก็ช่วยไม่ได้3อธินาทานเป็นกฎแห่งกรรมของชีวิตมนุษย์ที่ติดมาแต่ชาติก่อน 60% แล้วรับรองตลอดชาติเอาเลี้ยงไม่ได้ต้องมีคนมาเบียดเบียนทรัพย์โดนโจรกรรมตลอดเวลาการของบ้านอื่นทำไมไม่โดนต้องโดนบ้านเราตลอดเวลาการข้อนี้เป็นข้อกรรมกาเมสุนิสาจารข้อที่3ถ้าบุคคลติดประเวณีมาแต่ชาติก่อนลูกผัวเขาเมียเขาทำอย่างนี้มาชาตินี้ขอประทานโทษมีเมียกี่คนมีทั่วหมดมีผัวกี่คนเป็นของเขาหมด